สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP World Cup 2นะตอนนี้เกมแมตช์นี้นะเป็นการพบกันนะระหว่างทีมชาติเบลเยียมนะพบกับทีมชาติเวลส์ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะของเชลซีนะเป็นสนามกลางในการแข่งขันนะสำหรับเกมนี้นะในระดับทีมชาติแบบนี้มันแน่ๆฮะก่อนเริ่มการแข่งขันเราไปเคารพเพลงชาติของทั้งสองชาติกันก่อนครับก็เตรียมพบกับการแข่งขันเกมนี้เลยนะก็ทางฝั่งเบลเยียมก็มาด้วยความน่ากลัวแน่นอนนะนำโดยเอเดนอาซาร์กัปตันทีมของพวกเขานะแล้วก็ศูนย์หน้าร่างใหญ่อย่างลูกากูพร้อมซัดประตูสู่ตาข่ายนะในเกมนี้และผู้สาวตูจอมเหนียวหนึบอย่างทีโบกูตัวก็เฝ้าเสาแน่นอนนะสำหรับทีมชาติเบลเยียมฮะก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะก็วันนี้เราอยู่กันที่กลุ่ม F นะสำหรับแมตช์นี้ซึ่งกลุ่ม F ก็จะมี4ชาตินะก็คือมีโคลอมเบียเช็กนะแล้วก็เบลเยียมแล้วก็เวลส์นะก็ย้ำเตือนกติกากันอีกครั้งนะในรอบแบ่งกลุ่มของเราก็จะมีทั้งหมด8กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมี4ทีมเราจะเอาเพียงอันดับ1จากแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปก็จะรวมเป็น8ทีมนะเราก็มาลุ้นกันว่ากลุ่มนี้นะใครจะเป็นทีมนั้นที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะก็เกมเริ่มนะทางเบลเยียมก็ได้เริ่มเคลียร์ไปก่อนแล้วก็ทำมาส่องผลงานกันหน่อยนะก็เบลเยียมเพิ่งมีแต้มเดียวนะแมตช์ที่เราไปเสมอมาส่วนเวลส์นั้นแพ้มานะก็คือยังไม่มีแต้มเลยนะอ่ะครับเบลเยียมในมุมนี้ตรงตัวเฮเนซี่รับไว้ได้ฮะก็คือเบลเยียมเสมอเช็คมานะแมตช์ที่แล้วส่วนเวลส์ไปพ่ายต่อโคลอมเบียมานะก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับสำหรับทั้ง2ทีมถือว่าแต้มยังน้อยก็ใครได้คว้า3แต้มไว้ก็จะคงยังมีโอกาสลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปฮะจังหวะนี้แรมซี่มาทางขวาโยนเข้าในมาลูกนี้เบลเยียมโขกมาได้ฮะลูกากูได้บอลจะยาวให้อาซาแต่โดนแย่งไปได้ฮะแต่ดักไว้ได้ครับเดอบรอยคาราสโกให้วิตเซลครับไปถึงอาซาอาซาให้คาราสโกสวยจะแตะไปเองโดนเมฟเฟมแย่งไปได้เอามาอีกฮะลูกากูเอาสวยครับเมอร์เทนลูกนี้หลุดไหมฮะแต่โดนเบียดแย่งไปได้ฮะเวลส์ทำได้ดีฮะจังหวะนี้แต่ก็ออกข้างไปฮะก็เบลเยียมจะทุ่มมาก่อนนะก็ทุ่มมาแล้วตอนนี้เอเดนอาซาโยนให้เพื่อนซัดลูกนี้วิตเซลให้เดอบรอยวิตเซลไปที่กาลาสโกอาซาตอนนี้เคาะกันอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายขออภัยทางด้านซ้ายของสนามนะตอนนี้วิตเซลอาซาเอาครับอาซาโยนเข้าในลูกนี้เอาเคลียร์ไม่ขาดเอาขาดออกมาแล้วเบลเยียมบุกหนักเนี่ยพวกเขาก็ต้องการ3แต้มไปก่อนนะเกมนี้เพื่อที่จะได้ลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปนะเอาครับมาแล้วเดอบรอยน์ให้คาราสโกลูกากูเซาตรงนี้โอ้ต้องเซฟไปก่อนแล้วเฮเนซี่ผู้สาประตูชาวเวลส์คนนี้ยอดเยี่ยมมากจังหวะนี้ลูกยิงของลูกากูลูกนี้ต้องบอกว่าสวยโค้งเลยฮะแต่เอเนซี่ไม่ยากเกินความสามารถของเขาฮะบินไปปัดทันนะก็เป็นเตะมุมมาเดอบรอยจะเตะมาเดอบรอยโยนมาเข้าในแต่เวลส์โขกไปได้โอ้ยังคงเป็นเบลเยียมต้องบอกว่าครองบอลรุกต่อเนื่องนะเอาครับมาลูกนี้ลูกกู้โอ้โหเอเนซี่ฮะ
เซฟอีกครั้งฮะลูกนี้จ่อจากลูกากูแต่ว่าไม่พ้นเฮนเดอร์ซี่จริงๆอ่ะโอ้ต้องมาดูย้อนมาดูไฮไลท์ลูกนี้อีกครั้งนะเป็นการเซฟ2ครั้งในเกมนี้แล้วทางเฮนเดอร์ซี่ทำให้เบลเยียมยังคงไม่ได้ประตูฮะแต่จะเตะมุมมาตรงนี้เดอะบอยโคเข้าไปตรงนี้ไม่ตรงกรอบฮะแต่รู้สึกเหมือนจะได้เตะมุมอีกฮะก็จะคงเป็นเดอะบอยจะเตะมาต่อเนื่องฮะมาดูกันว่าเขาจะทำจังหวะให้เป็นประตูได้หรือเปล่าจังหวะนี้โยนเข้าไปอีกทีเฮนเดอร์ซี่ออกมาปัดได้ฮะโอ้โหวันนี้เฮนเดอร์ซี่เหนื่อยแล้วแต่ทำได้ยอดเยี่ยมทุกจังหวะเลยฮะอาซามาทางซ้ายตอนนี้อาซาโยนเข้าในอีกแล้วแต่ก็โขกไม่ได้ฮะแนวรับของเวลส์ยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะยังไม่เสียยังไม่พลาดเลยฮะยังไม่เสียประตูเอาตรงนี้ไปบ้างฮะแต่จะได้สวนได้หรือเปล่าฮะแกเรตเบลส์แกเรตเบลเอารับเบลมาทางขวาแล้วตอนนี้ให้วอล์กส์มาที่เดวิสแต่ให้อารันทันนะอารันบังไว้เอ็นโอ้โหโดนแย่งมานะลัวกูมาแย่งเอาไปแล้วอาซาตอนนี้อาซาให้เดบรอยออกครับทะลุมาสวยเมอร์เทนส์ลูกนี้ทำไงครับซัดโอ้โหเฮนเดซี่เซฟอีกแล้วแล้วก็มงเข้าไปตรงนี้ไม่ตรงกรอบอ่ะโอ้โหผู้เล่นเวลส์มาดักไว้ได้โอ้โหต้องเอาไปแย่งไม่ได้ครับมูนิเอโยนเข้าไปโขกไปได้ครับเวลส์ไปแล้วลอเรนซ์เอาครับตอนนี้แนวรับเวลส์ถึงขั้นผู้สาประตูได้ฮะต้องเหนื่อยนะเกมนี้เบลเยียมบุกมาโหดมากฮะแต่ว่าก็ยังคงยันไว้ได้ฮะยังไม่เสียประตูนะครับเมอร์เทนส์มูนิเอกับเมอร์เทนส์มูนิเอโยนเข้าในเอาลูกนี้โอ้โหยังเข้ามือเฮนเดซี่จนได้ฮะโอ้โหวันนี้เฮนเดซี่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมฮะเอาละโยนมาดีครับเบลความหวังของเอาครับเบลมาให้สวยฮะเลมซี่ทันด้วยแลมซี่เข้าในมาวอล์กตั้งกันไปเอาวอล์กได้ซัดอีกทีโอ้โหชนเสาอะโอ้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนฮะมาดูมงไปให้ลูกนี้โอ้โหล้ำเยอะเลยฮะได้ฟาดเข้าไปชนเสาก็ล้ำไปก่อนฮะกูตัวก็จะเตะมาก็ต้องบอกว่าเวลส์สวนมาก็น่ากลัวกันนะเบลเยียมอย่าประมาทนะเอาละอาซาเอาครับทะลุสวยให้กาลาสโกกาลาสโกมาทางซ้ายโยงเข้าในน่าจะติดแฉลบออกหลังไปฮะเป็นเตะมุมมาก็จะเตะมุมมานะฮะทางเบลเยียมก็เป็นเดอะบรอยเจ้าเดิมฮะกำลังจะเปิดมาเดอะบรอยเปิดเข้ามาลูกนี้เฮนเดซี่ออกมาปัดอีกแล้วอ่ะเอาครับจะเป็นเวลส์ได้บุกไปบ้างส่วนนะฮะวอล์กส์มาแล้วฮะตอนนี้วอล์กส์ไปริมเส้นทางขวาไปเองบังๆไว้เอาวอล์กส์ยังไปได้ต่อฮะโดนแย่งไปแล้วฮะอันเดอร์เบลวิทเซลคาราสโกมาที่มูนิเย่ให้เมอร์เทนส์คืนมูนิเย่จะพาบอลไปเองเอาทะลุสวยมาให้เมอร์เทนส์มาทางขวาโยนเข้าในลูกนี้โอ้โหผู้เล่นเวลส์โขกออกไปได้ก่อนนะสกัดไปก่อนเกือบเข้าทางปืนเบลเยียมแล้วต้องบอกว่าแนวรับเวลส์วันนี้ทำงานได้ดีเลยฮะยังไม่เสียประตูเบลเยียมบุกหนักมากฮะเอาครับโยนมาลูกนี้เอาได้ฟาดลูกนี้โอ้โหเฮนเดซี่เซฟอีกแล้วฮะวันนี้ถ้าไม่มีเขาโดนไปเป็นโหลแล้วฮะถ้าวันนี้เวลส์ยันเสมอไว้ได้แมนออฟเดอะแมตช์คงไม่พ้นเขาอะฮะช่วยทีมไว้ได้หลายลูกนะแล้วได้สวนมาดีนะครับเวลส์จังหวะนี้เอาครับมาแล้วเบลให้อีเวนส์เอาสวยครับวอล์กส์มาให้ลอเรนซ์ตอนนี้จะแตะให้เพื่อนเบาไว้โดนแย่งไปได้คอมพานีให้เดอะบรอยวิทเซลก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะของครึ่งแรกจะจบอย่างนี้เลยไปก่อนหรือเปล่าฮะให้เวลส์ได้พักหายใจกันบ้างก่อนนะ
โดนบุกหนักแต่เวลเวลเริ่มครองบอลได้บ้างตอนช่วงนี้โยนเอาลูกนี้ประมาทระวังจะโดนดักยังได้เอาลูกนี้เอาไปเสียบอลฮะลูกกูแย่งมาได้อาซาประทดเวลาครึ่งแรก3นาทีอาซาเอาให้สวยกาลาสโกโยนเข้าในมาลูกกูเต็มหัวโอ้ต้องเซฟอีกแล้วฮะเฮนเนซี่โอ้โหถ้าไม่มีเขาได้เละจริงๆอ่ะเวลส์โอ้โหวันนี้ไม่ว่าจะลูกยิงจะยากแค่ไหนไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะยืนหยัดเซฟไปได้หลายลูกเลยนะวันนี้เฮนเนซี่สุดยอดมากฮะแต่ว่าจะยันได้สักแค่ไหนฮะมาดูจังหวะเตะมุมฮะเดอบรอยน์แล้วก็โขกไปได้ฮะเวลส์ออกข้างไปได้ทุ่มเดอบรอยน์ทุ่มมาเดอบรอยน์เองกับอาซาเดอบรอยน์จะไปเองยังไปได้บังบังไว้เอาโยนไม่ได้ด้วยฮะโอ้แต่ว่าโขกไปก่อนนะเวลส์ยังได้บอลนะเอามูนิเย่โอ้แต่ว่ากรรมการก็เป่านกหวีดจบเกมครึ่งแรกไปก่อนนะจบที่เท่านี้ยังคง0ประตูต่อ0นะไม่น่าเชื่อว่าเวลส์อยู่รอดมาได้มีเสียสักประตูนี่ต้องปรบมือให้เขาคนนี้นะเฮนเนซี่ผู้สาประตูเวลส์จอมแกร่งจอมหนึบนะก็เดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักครู่ฮะก็มาต่อกันเลยฮะในครึ่งเวลาหลังนะเป็นทางเวลส์จะเขี่ยบ้างฮะก็การแข่งขัน VP World Cup 2เราใช้สนามกลางในการแข่งขันด้วยกัน4สนามนะวนเวียนกันไปนะก็วันนี้เราอยู่ที่ Stamford Bridge นะส่วนอีก3สนามก็จะมี Old Trafford Anfield แล้วก็ Emirates Stadium นะก็จะวนเวียนกันไปนะใช้เพียง4สนามนี้เป็นสนามกลางนะในการฟาดแข้งของเกมระดับทีมชาติแบบนี้นะมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน BP World Cup 2นะอาซาตัวนี้รู้สึกว่าจะมา2อาซาเลยฮะ2อาซาลงมาในสนามมาตอนนี้พี่น้องเอาละเป็นเบลส์เอาเคาะกันสวยมาที่เบลเบลวิ่งมาสวยฮะเติมมาทางขวาเบลเอาเบลมาดีฮะล็อกไปล็อกมาไปให้แลมซี่เอาทะลุมาที่เบลอีกครั้งเอาทางไหนเบลอูเบลเล่นคลองมากระโยงเข้าไปในรีดได้โคโอ้โหตรงตัวกูตัวรับไปได้ฮะไม่งั้นจะเสร็จเหมือนกันนะกูตัวรีบโยนมาโอ้โหเบลโอกาสน้อยแต่มาทีหมัดหนักนะเอามาแล้วอาซาโมเทนส์ให้อาซาอาซาให้อาซาอาซาคืนอาซาขอกับอาซาอาซาติดยิงออกหลังไหมฮะก็ได้แต่มุมฮะเอาแล้วมีการแก้เกมทางฝั่งทั้งสองฝั่งเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเสมอกันไม่น่าจะเป็นผลดีต่อทั้งคู่นะต้องเอา3แต้มไปก่อนนะสักทีมนึงโยงเข้าในไปตรงนี้โคกโอ้ชนเสาหรือเปล่าหรือเซฟต้องมาดูภาพช้าอีกครั้งถ้ามีนะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เบลเยียมโอกาสเยอะมากๆนะแต่ว่ายังแปลเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยฮะแล้วเบลน่าจะสวยมากตรงนี้โรเบิร์ตส์ให้แลมซี่เอาครับแลมซี่เอาตรงนี้โฟกซัดโอ้โหรับไว้สบายแล้วกูตัวสโยนออกไปฮะเอาละเป็นทีของเวลส์เริ่มจะบุกมาบ้างเอาแต่ว่าเสียบอลไปให้เบลเยียมเฟทองเกนหมุนไปหมุนมาคืนคอมพานีไปที่เดอบรอยมาที่เมอร์เทนส์ไปที่มูนิเย่ทางด้านขวาตอนนี้เอาละต้องบอกว่ามันมากเกมนี้ไม่รู้จะจบยังไงนะเอามาแล้วมูนิเย่โยนเข้ามาลูกนี้ลูกกากู้ไม่ได้โขกฮะโอ้วันนี้แต่ต้องยอมรับแล้วว่าจังหวะโอกาสของเบลเยียมเยอะมากๆนะแต่ว่าติดเซฟผู้สาประตูบ้างชนเสาบ้างออกไปบ้างจึงทำให้ยังไม่มีสกอร์เลยนะส่วนทางเวลส์ก็ไม่น้อยหน้าถ้าเขามีโอกาสได้สวนมาก็หมัดหนักเหมือนกันนะเกือบเป็นประตูหลายครั้งหลายคราแต่ดูจังหวะนี้เบลเยียมบุกมาต่อเนื่องเอาแต่ว่าเบลส์ได้บอลแล้ว
เอาระวังนะเล่นข้างหลังเดวิสมาเชสเตอร์แอลเลนลอเรนซ์บังไว้ลอเรนซ์เอาครับมาที่วอล์กส์วอล์กส์ให้คืนเดวิสเดวิสยาวมาให้สมิธแต่ว่าออกข้างไว้ฮะยังได้ทุ่มอยู่นะเวลส์ส่งวิลสันลงมาแทนลอเรนซ์ฮะทางฝั่งเวลส์มาดูกันว่าการแก้เกมนี้จะทำให้เวลส์ถึงขั้นชนะได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าเวลส์รู้สึกในช่วงหลังๆเริ่มสวนกับเริ่มต่อยคืนบ้างนะหลังจากโดนเบลเยียมกระหน่ำต่อยกระหน่ำรุกมานานเลยฮะเอาละเป็นจังหวะเตะมุมนะของทางฝั่งเวลส์แลมซี่โยนเข้ามาลูกนี้เอาชุลมุนแต่ว่าออกมาตรงกลางสนามแล้วตอนนี้ก็ออกข้างไหมฮะเป็นทางเวลส์ได้ทุ่มฮะทุ่มฮะอาเลนยังติดเพื่อติดนะเอาลูกนี้มาแล้วสมิธซัดโอ้โหมันปิ่นหรือเปล่าฮะออกไปเองฮะยิงไม่ดีฮะจังหวะนี้เหมือนยิงปิ้นๆเบี้ยวไม่ตรงกรอบฮะก็ยังไม่เป็นประตูให้ทางฝั่งเวลส์เอานะก็เบลเยียมกูตัวจะเตะมาก็เข้าสู่ช่วง15นาทีนะสุดท้ายนะของเกมนี้นะมาดูกันว่าจะจบอย่างไรฮะต้องบอกเลยว่าผลเสมอไม่ดีต่อทั้งคู่นะเพราะก็จะแชร์กันเป็นคนละแต้มมันก็แต้มน้อยนะจะตกรอบเอาลูกปั่นโค้งโอ้โหปั่นโค้งนอกกรอบโดยเบลโหลูกปั่นโค้งด้วยซ้ายลูกถนัดเขาฮะดูอีกครั้งโอ้โหเกือบเข้าไงกูตัวไม่น่าจะทันแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบฮะยังไม่เป็นประตูส่งบลูคส์มาอ้าวแทนเอาเบลออกเฉยนะทางฝั่งเวลส์เป็นการแก้เกมนะมาดูกันว่าจะได้ผลยังไงฮะแล้วเบลเยียมมาเฟทองเกนให้อาซาเดมเบเล่เดบรอยเอาครับดูนี้คุกคิกแต่รีบเคลียร์ออกมาก่อนกลายเป็นตอนนี้เบลเยียมได้บอลกลับมาบุกบ้างฮะมาครองบอลเดมเบเล่เดบรอยโยนออกมาเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนะมาดูกันว่ามันจะจบยังไงฮะยัง 0-0 อยู่ฮะยังไม่มีฝ่ายไหนทำประตูได้เลยฮะเอาแล้วนี้เบลเยียมจะโอ้โหแต่แตะออกไปเองนะตรงนี้เลยเสียทุ่มนะเมฟัมบรูคส์ยาวเอ้าแต่แรงไปเลยเสียบอลนะเดบรอยมาแล้วลูกากูอาซาเอาแล้วลูกากูเอาแตะมาสวยเอาตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะได้ประตูจนได้ฮะลูกนี้แรงเหลือเกินนะเฮเนซี่จะเหนียวมาจากไหนไม่ไหวฮะเมอร์เทนส์ซัดเต็มข้อส่งผลให้เบลเยียมขึ้นนำนะในทันทีช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมนะโหต้องบอกว่าเป็นประตูที่รุนแรงเหลือเกินนะแสบซวงจริงๆฮะมาดูกันอีกครั้งฮะลูกากูตอกส้นมาโอ้โหไขว้มาให้เมอร์เทนส์นะลูกากูเมอร์เทนส์ซัดไม่เหลือซันไซก้อยโค้งเอเนซี่หมดปัญญาจริงๆฮะอุตส่าห์เหนียวมาทั้งเกมฮะแต่มาโดนจนได้นะในช่วงท้ายเอานะเมอร์เทนส์นาทีที่87ของเกมนี้โอ้โหใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะมาดูกันว่าเวลส์จะทำยังไงนะต้องบอกว่าเวลส์ตกรอบไปนะถ้าแพ้แบบนี้พวกเขาก็จะไม่มีสักแต้มมีอยู่0แต้มก็ยากไม่มีเอาได้ซะลูกนี้โอ้โหต้องเซฟกูตัวเวลส์เกือบได้ตีเสมอทันควันก็ลองดูจากตารางคะแนนได้นะเวลส์แพ้วันนี้แทบจะหมดโอกาสเป็นแชมป์กลุ่ม
ซึ่งจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเลยฮะเพราะเราเพียงแชมป์กลุ่มเท่านั้นฮะแต่ว่าไม่แน่เกมยังไม่จบฮะเวลส์จะได้เตะมุมมาแลมซี่จะเตะมาแลมซี่โยนเข้าไปลูกนี้โขกไปลูกนี้โอ้โหสูงไหมฮะข้ามคานก็โอ้เวลส์ Wales หนักแล้วมันเสียประตูช่วงท้ายแบบนี้นะลำบากพวกเขาเลยฮะมาดูกันว่าเบลเยียมจะประคองจะยันสกอร์นี้จนจบเกมไว้ได้ไหมถ้าเบลเยียมทำได้พวกเขาจะขึ้นไปมี4แต้มเลยฮะก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นต่อไปนะเบลเยียม4แต้มส่วนเวลส์ถ้ามี0แต้มก็หมดลุ้นจริงๆฮะตกรอบไปฮะทดเวลาครึ่งหลัง3นาทีมาดูกันว่าเวลส์อย่างน้อยตีเสมอมาก่อนนะนะครับรีบนะครับได้ทุ่มด้วยเอาละวอล์กทุ่มให้บรุ๊กส์บรุ๊กส์ยิงเข้าในลูกนี้โอ้โหไม่มีเพื่อนแล้วรีบเคลียร์มาได้เลยเบลเยียมแต่ยังได้บอลนะเอาครับเวลส์ต้องรีบไปเลยนะจะหมดเวลาแล้วฮะโอ้แล้วเสียบอลด้วยฮะโอ้โหแล้วก็หมดเวลาในที่สุดนะกรรมการเป่าชี้ขาดเป็นแล้วฮะก็เป็นว่าในที่สุดเบลเยียมเอาชนะไปอย่างเฉียดฉิว 1-0 นะโดยเมอร์เทนส์น่าเสียดายจริงๆนะสำหรับทีมชาติเวลส์ต้องไม่มีสักแต้มเลยฮะส่วนเบลเยียมก็บวกไปอีก3แต้มรวมเป็นพวกเขามี4แต้มตอนนี้ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ฮะที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะก็ประมาณนี้เกมนี้จบกันที่ตรงนี้ฮะ 1-0 ก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูสวยๆช่วงท้ายกันนะสำหรับผมเดี๋ยวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ